ซื้อฉลากคมสินยังไงให้ถูกทุกงวด นะครับฟังอีกรอบนึงครับสวัสดีครับพบกับผมจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกแล้วนะฮะคลิปนี้เราก็มีสาระอีกแล้วนะฮะเพราะว่าเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับซื้อฉลากออมสินยังไงให้ถูกทุกงวด นะครับฟังอีกรอบนึงครับซื้อฉลากออมสินยังไงให้ถูกทุกงวด นะครับมันก็มีว่าฉลากออมสินเนี่ยมันตกหน่วยนึงอะ50บาทนะครับหน่วยละ50บาทถ้าคุณอยากซื้อให้มันถูกทุกงวดคุณต้องซื้ออยู่ราวๆ 500,000 500,000 500,000 ก็อยู่ประมาณ 10,000 หน่วย 10,000 หน่วยเนี่ยเราจะมาถูกเลขท้ายเลขท้าย4ตัวมันอยู่ประมาณนี้3 4ตัวมีจะมี4ตัว150กับ300อันเนี้ยน่าจะถูกทุกงวดแล้วก็จะมาดูเนื้อหากันครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มรายละเอียดกันเลยนะฮะเราจะเริ่มเจาะลึกตรงที่ว่าฉลากออมสินพิเศษ3ปีนะฮะมันจะมีไอ้งวดที่133นะฮะหน่วยละ50บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลเดือนเป็นเวลานานถึง36เดือนนะฮะรางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ10ล้านฮะ3รางวัลนะครับรางวัลที่3รางวัลนะฮะ oh, no. และรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยนะครับหน่วยละ 50.40 บาทนะครับโดยโอนเข้าบัญชีฝากอัตโนมัตินะครับเงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเฉพาะในการออกฉลากออมสินพิเศษ3ปีในวันที่16พฤษภาคม2563ถึงวันที่16พฤษภาคม2564นะครับและวันที่16พฤษภาคม2565เพิ่มเป็นเงินรางวัลที่1จากเดิมรางวัลที่1จำนวน3รางวัล นะครับเงินรางวัลละ10ล้านบาทเป็นเงินรางวัลที่1 3รางวัลครับ3ครั้งเป็นเงินรางวัลครั้งละ20ล้านบาทนะครับโอ้โหนะฮะรอบนี้ใจถึงมากเลยครับ oh, โดยมีผลกับฉลากออมสินพิเศษ3ปีทุกงวด นะครับ เขาจะออกแค่เดือนพฤษภาปีนี้63ปี64และปี65 3ปีเท่านั้นนะ3ครั้งรายละเอียดหลักเกณฑ์นะครับนี่ครับระยะการรับฝากตั้งแต่6มีนาปี2563เป็นต้นไปนะครับก็คือว่าถ้าคุณซื้อในระหว่างมีนา2563นะครับเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะได้อันเนี้ยจะได้แน่นอนแต่ถ้าซื้อก่อนอย่างผมนี่อาจจะแบบหมดสิทธิ์นะเพราะผมซื้อก่อนแล้วก็หน่วยครับหน่วยละ50บาทอย่างที่ผมบอกไปทีแรกนะครับถ้าเราจะถอนนะครับก่อน3เดือนน่ะเราจะโดนหักหน่วยละ1บาทขาดทุนครับเราต้องรอให้มันครบก่อนแล้วก็จะมีรายละเอียดครับผลตอบแทนขั้นต่ำถ้าฝากถ้าซื้อไม่ถึง 500,000 จะได้ดอกเบี้ย 0.26 นะครับเปอร์เซ็นต์ถ้า 500,000 บาทอยู่ได้ประมาณ 0.98 เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็5ล้านบาทได้ 1.13% นะครับดอกเบี้ยครบอายุนะครับดอกเบี้ยครบอายุนี่อันนี้ก็คือฝากครบ3เดือนไม่ถึง1ปีไม่ครบ1ปีนะครับเท่าทุนครับ50บาทแต่ว่าถ้าเราฝากครบ1ปีไม่ครบ2ปีเราจะได้ 0.125 ก็คือ50บาทจุด125ปีที่2ครบ2ปีไม่ครบ3ปีเราจะได้ 0.25 ก็จะเป็น 50.25 ปีที่3ครบ3ปีได้ 0.40 ก็จะเป็น 50.40 แต่มาดูของผมอันนี้
ของผมวันนี้มันจะเป็นซื้อก่อนนะครับของผมจะเป็นเข้าบัญชีเป็น 50.60 ผมซื้อปี62 1ตุลา62แล้วก็ปีที่2ผมจะได้ 0.125 เท่ากันเลยปีที่3อ๋อไม่ใช่ครับผมดูผิดถ้าไม่ถึง3เดือนเหมือนกันครับ49บาทแล้วก็ปีที่2ได้ 0.125 ปีที่3ได้ 0.60 ได้เยอะกว่า20ปีที่3ได้เยอะกว่า20นิดหน่อยครับแต่ว่าอันใหม่เนี่ยเขาจะให้ผมประโยชน์เราเยอะหน่อยนะเพราะว่ารางวัลก็ออกเยอะอยู่มาพูดถึงรางวัลกันเลยครับรางวัลที่1ครับ3รางวัล10ล้านบาทผมจะบอกเลยว่าผมไม่ได้โม้เมื่อเดือน 2-3 เดือนก่อนผมเฉียดรางวัลที่1ไปฮะถูกรางวัลข้างเคียงแต่รางวัลข้างเคียงท่านให้น้อยเหลือเกินหมื่นเดียวเลขงวดตรงครับแล้วก็เลข7หลักตรงหมดแต่ผมไม่ตรงตัวอักษรผมเป็นชกเชยเป็นภาษาไทย10ล้านน่าเป็นภาษาอังกฤษเสียดายมากเลยครับไม่ตรงรางวัลที่2 100,000 บาทนี่มีรางวัลที่2 100,000 บาทรางวัลที่3รางวัลที่2ลืมบอกไปครับ2รางวัล 100,000 บาทรางวัลที่3 2รางวัลครับ 20,000 บาทรางวัลที่4 5รางวัลเลยนะ5รางวัล 10,000 บาทในรางวัลที่5 10รางวัล 5,000 บาทแล้วก็นี่ครับอันซีเลยอันนี้นี่ตรงนี้เลยครับรางวัลเลขฉลากตรงกับรางวัลที่1ต่างงวดและต่างหมวดตัวอักษรให้น้อยไปครับตรงนี้ 10,000 บาทมันน้อยไปครับเพราะว่ามันตรงขนาดนั้นก็น่าจะให้เขาสักแสนนึงนะฮะอันนี้แล้วก็รางวัลเลขท้าย6ตัว400รางวัลเลขท้าย5ตัว2รางวัล300แล้วก็รางวัลเลขท้าย4ตัว150 150ก็อยู่ประมาณ2รางวัลแต่ผมว่าไงก็ถูกอยู่แล้วถ้าผมบอกต้นคลิปไปนะว่า 500,000 เนี่ยต้นคลิปบอกผิดไป4ตัวจริงๆมันต้อง5ตัวนะ300สลับกันก็ถามว่าคุ้มไหมในการซื้อผมว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าดีอะคุณเอาเงินไปซื้อทองอะถ้าราคามันขึ้นมันก็ดีตรงนี้ตอนนี้ราคาขึ้นดีแต่ว่าถ้าราคาตกนี่โหคุณก็แย่เลยนะเพราะว่าผมเคยซื้อ 25,000 แล้วมันลงไป 17,000 เงี้ยตอนลงไป 17,000 ก็ไม่มีตังค์ซื้อเหมือนกันเสียดายแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าฉลากเนี่ยอันนี้ครับเราสามารถกู้ยืมเงินในฉลากเราได้ครับเราซื้อไว้กี่บาทเราก็กู้ยืมเงินได้และดอกเบี้ยมันน้อย wow. เหมือนเอาฉลากเราค้ำตัวเราเองครับไม่ต้องให้ใครมาค้ำเลยตรงนี้ครับผมจะมาขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ว่าเรื่องฉลากเรื่องกู้นะอันนี้มันสามารถกู้ตัวมันเองได้ครับโดยใช้ตัวฉลากเนี่ยค้ำประกันตัวเราเองนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยมันก็จะน้อยมากเลยฮะตัวนี้แล้วก็รายละเอียดที่ผมบอกไปก็คือมันเป็นรายละเอียดตัวใหม่เลยนะฮะตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะฮะไม่ใช่ของปีผมนะดอกเบี้ยก็จะเป็นตัวใหม่ไปเลยนะฮะแล้วก็รูปแบบการออกรางวัลผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากก่อนหน้านี้นะฮะถ้าคุณอยากจะซื้อจริงๆก็แนะนำเลยนะครับให้ซื้อ 500,000 ใบเดียวสำหรับคนที่พอมีนะฮะพอมีแต่ว่าถ้าคุณไม่มีคุณก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้ครับสักทีละ500หรือว่าจะซื้อในฉลากดิจิทัลในแอปพลิเคชันก็ได้มันได้หลายรูปแบบแล้วแต่คุณเลยนะครับก็คลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับว่าการเก็บออมเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะครับเราสามารถนำเงินเรามาทำให้เกิดผลประโยชน์ได้หลายรูปแบบนะครับ
ก็คลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้โพสต์นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง Juninfinity Channel ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย